ู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เจมส์ผู้เป็นพระเอกจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเท่เข้ามารับนางเอกคุณพระช่วยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์พระเอกแอะเท่มากเลยค่ะคุณนะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ให้เวลาเจมส์มาฝึกฝนความเท่ในการขี่มอเตอร์ไซค์จนมีความมั่นใจเจมส์นั้นสายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นต่างกับคิมผู้เป็นนางเอกที่ดูชอบไหมเกมพี่อ๋อชอบไหมยังไม่ลงตัวกับท่านั่งมอเตอร์ไซค์ท่าหนึ่งก็แล้วเปลี่ยนเป็นสองก็แล้วสลับมาสามก็แล้วให้กลับไปท่าสี่ก็แล้วโอ้ยคิมคะเลือกเอาสักท่าเถอะค่ะคุณนะจริงจริงเมื่อก่อนเป็นเด็กแว้นมาก่อนก่อยผู้ชมคะหลังหาท่านั่งมอเตอร์ไซค์ได้ลงตัวสักทีการถ่ายทำฉากนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ระหว่างถ่ายทำก็ได้เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเพชรหลุดอะไรนะนั่นก็คือการที่เพชรประดับรองเท้าของคิมหลุดไป1เม็ดแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับการถ่ายทำไปแล้วอ่ะมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในขาของเมื่อกี้ตอนซ้อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไหลเดี๋ยวเราต้องหาเพชรกันนะส่งผลอะไรเลยค่ะก็แค่นางเอกรีบวิ่งไปหาเพชรอย่างชนิดพลิกแผ่นดินส่วนพระเอกก็ต้องช่วยหาด้วยแถมยังเกณฑ์เอาทีมงานมาช่วยกันตามหาอีกเกือบหมดกองเท่านั้นเองทำไมมึงซื้อมาใหม่เลยนี่คู่ใหม่เลยอะผู้ชมคะในขณะที่พระเอกนางเอกและทีมงานกำลังตามล่าหาเพชรติดรองเท้าอยู่นั้นนักแสดงอีกคู่หนึ่งก็พร้อมแล้วสำหรับการถ่ายทำรออายดิโอ้ตลอดอ่ะคือเมื่อเช้าให้รอเนี่ยมีคนเอารองเท้าไปเก็บถังเลยมั้งนั่นในมือคืออะไรมึงง่วงไงเห็นเป็นมังคุดเหรอเขาจะถ่ายรูปโอเครออยู่ไม่หมดเลยเอ๊ะ
เออดูพร้อมมากปากนี่เคี้ยวมะม่วงไม่หยุดเชียเอออายคะกลับไปกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยกลับมาถ่ายไหมคะนะอ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 ังคุณผู้ชมคะหลังจากที่อายอิ่มส่วนคิมก็ทำใจได้และเรื่องเพชรติดรองเท้าการถ่ายทำจึงดำเนินต่อไปไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะขณะนี้พระเอกหน้าเขียวไปสละคุณพระช่วยโดนอีกดอกเจมส์คะปีนี้ปีชงใช่ไหมคะเจมส์ลงกับใครมาได้ครับมาลงกับน้อง